สวัสดีค่ะพี่น้องสิมาทายอันอากาศมันได้อันมันได้น้ำฝนนะพี่น้องเนาะกำลังสิขึ้นให้ค่อยได้กินเด้ฟังที่ล่ะกำลังได้น้ำฟอกน้ำฝนเนาะขัดปลูกอันไว้กินตอนแรกก็ฮดอันนั้นซื้อดอกฮดอันน้ำอยู่ในแท่งยังสินะฮดน้ำมันก็บ่ได้ก็บ่ทอน้ำฝนนะพี่น้องเนาะน้ำพอได้มันได้น้ำฝนมาปฏิโทบ่ธรรมดาปลูกพ่อไว้ได้กินนี่ล่ะพี่น้องน้อยๆบ่ได้ร่วงหลายๆอีหยังดอกอันน่ะบางทีละเพิ่นเดียวเพิ่นก็ยืดน้ำติบัดนี่ได้สัก2มื้อนี่ก็ยืดอ้วนอุดปุดอัดปัดแล้วแกงกินซั่นติพี่น้องบัดเห็นบ่อีหยังก็ถูกอันนี้หมดปลูกบ่หลายดอกพี่น้องน่ะแปลงน้อยเดียวแปลงบ่ได้ใหญ่มีซ้ำนี่ล่ะอันน่ะนี่ก็คือผักข่อยนะพักเป็นหญ้าไว้กินนะพี่น้องเนาะแจ่เบิ่งไก่ๆมีผักกาดผักอันผักกาดจ่อนเนาะผักกาดจ่อนกับไอ้ผักคะน้ากับผักซี่ใส่ร่วมกันแล้วพี่น้องเด้ข่อยก็เอาวานร่วมกันแล้วก็สิเอาไว้กินเด้ๆบางทีเราเพิ่นใหญ่ไว้บ่อีกบ่ดนนี่เพิ่นก็สิฝืดฝาดเลยแน่ล่ะพี่น้องเอาไว้กินไว้ยังบางทีมันแห้งมันแห้งน้ำเนาะมันแห้งน้ำแห้งฝนมันบ่ได้กินน้ำหลายมันก็เลยแห้งตัวต้นน้อยๆจะจ้อยดอกบ่ได้หลายเลยหลวงยังดอกนี่ล่ะพี่น้องคุณพอกินอยู่ได้พอกินอยู่ได้ทายหลายแบบหลายตอนนะพี่น้องนะจะเอาหัวเอาหางยังลงไปแป้งน้อยๆบ่ใหญ่ดอกพี่น้องเก็บจักสองสามเทียกะคือสิพ่อได้กินน่ะนะนั่นน่ะโอ้ยเพิ่นตึกน้ำฝนน้ำเทวดาน้ำพระอรหันต์เพิ่นโปรยลงมาใส่หายโอ้ยเป็นพระสิยอดใหญ่ได้บรรพี่น้องเลยจะยอดใหญ่ยอดโตเลยนะคะเบื้องแถวนี่อันแถวนี่มันแห้งน้ำพี่น้องก็เลยฝอยก็บ่ค่อยหวานหลายน้ำน่ะนะมันหวานบ่ค่อยได้อันนั้นปันใดมันหวานบ่ค่อยได้ระดับกันน่ะนะระดับที่มันอันนั้นมันก็เลยอันบ่ได้นี่ล่ะพี่น้องสงสัยสิพ่อไว้ซ้ํานี่ก่อนได้ค่อยว่าคลิปนี่เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี่เบิ่งสิให้เบิ่งนั่นน่ะปลาคะน้าไปเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะอู้งามหลายพุ่นน่ะความสวยความงามของเพิ่นขอบสงสัยสิไว้ซ้ํานี่ล่ะพี่น้องถ้ามาก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นางในเด้อทั้งช่อง YouTube สาวอุบลอยู่ต่างแดนนําค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย see you bye